ครับตัวแปลงสำหรับสูบน้ำได้ไหนคุณทำโซล่าอยู่ไหนละมันแพงไหมครับโอ้โหถ้าใช้กับปั๊มน้ำได้เนี่ยตัวแปลง1,000 วัตต์มันใช้กับปั๊มน้ำได้ประมาณ200 วัตต์นั่นเองนะครับถ้าใช้ปั๊ม1 แรงม้า กับ1,000 วัตต์แป๊กเลยตัดเลยนะครับเพราะตอนสตาร์ทปั๊มมันกินกระแสเท่าไหร่รู้ไหมครับกี่เท่ารู้ไหมครับสตาร์ทปั๊มเวลาสตาร์ททีนึงกระแสกระชากเลยใช่ไหมกระชากเลยใช่ไหมกระชากกี่เท่าครับพี่5 เท่า 6 เท่าใช่ไหมจากเดิมกิน5 แอมป์เนี่ยเวลาสตาร์ทกิน30ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเผื่ออินเวอร์เตอร์ใหญ่กว่าเป็น5-6 เท่าเลยของปั๊มไหวไหมครับโอ้มันก็แพงอีกถ้าจะสูบน้ำ1 แรงเล่นอินเวอร์เตอร์กันเป็นตัวละ20,000ไหวไหมเอาไปสูบน้ำจากโซล่าไหวไหมครับไม่ไหวถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าแล้วใครจะทำได้อย่างนี้ทำยังไงครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยสูบน้ำบาดาลมีปั๊มน้ำบาดาลอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับพ่อหลวงมีปั๊มน้ำบาดาลอยู่แล้วใช่ไหมคนที่มีแล้วบอกว่าให้หาปั๊มโซล่ามาแล้วจะเอาที่ไหนมาเปลี่ยนมันนะเรามีของอยู่แล้วถ้ามีของอยู่แล้วแล้วเอาโซล่ามาตั้งแล้วก็หาอะไรที่มันมาแปลงสักเล็กน้อยให้มันหมุนได้แล้วลงทุนสัก 3,000 กว่าบาททำให้ปั๊ม1แรงม้าทำงานได้ไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่เพราะปั๊ม1แรงม้าเรานี่ซื้อมาก็เกือบ 20,000 แล้วใช่มั้ยครับปั๊มน้ำบาดาลถูกมั้ยครับแฟงกิ้น1แรงเนี่ยประมาณ 20,000 แต่ถ้าให้เปลี่ยนปั๊มซัมเมอร์นะครับถ้าให้เปลี่ยนปั๊มก็ไม่รู้จะเอาปั๊มไหนอีกเป็นแสนปั๊มน้ำบาดาลแต่ถ้าบอกเอาปั๊มเดิมนั่นแหละเอาแผงโซล่ามาสัก10 แผงแล้วหาอุปกรณ์แปลงมาสัก 3,000 กว่าบาทเอามั้ยครับเอามั้ยครับง่ายกว่าไหมเงี้ยมีคำตอบแล้วมีตัวแปลงแล้วซึ่งทำในประเทศแล้วแล้วไม่ยากแล้วเอาไฟจากโซล่าต่อเข้าไปเลยไม่ต้องมีแบตเตอรี่สักลูกพอมีแดดมันจ่ายเป็นไฟ3 สายหมุนมอเตอร์3 เฟสอยู่ในป่าได้ด้วยสีข้าวก็ได้1 แรงถ้ามอเตอร์1 แรง3 เฟสหมุนได้สีข้าวได้ไหมครับสีข้าวตัวเล็ก1 แรงมีไหมสีข้าวก็ได้ปั๊มน้ำก็ได้เอาไหมครับอย่างเงี้ยเอาไหมเอาต้องทำเองครับเอาหมดต้องทำเองทั้งหมดสอนให้ทำเองนะครับคือหลีกเลี่ยงทุกอย่างนะครับเพราะว่าไปเนี่ยถ้ามันเริ่มชุลมุนแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีคนที่มีความโลภเราก็โลภนะครับแต่เราโลภคิดว่าพยายามลดลงมาที่เราเดินสายเดินทางทุกวันนี้เนี่ยเพื่อลดโลภลดโกรธลดหลงแต่ยังหลงทางอยู่เพราะเข้าตรงนี้ไม่ถูกเมื่อคืนนะครับหลงทางแต่พยายามความหลงอื่นก็พยายามลดลงนะครับเดินสายปฏิบัตินะให้หายหลงให้หายโลภนะไม่โกรธใครจะว่าไงใครจะปล่อยให้อดครับนะอ๋อขอบคุณเจ้านี่ส่งมาจากฟ้าหรือเปล่าเนี่ยฟ้าส่งมาวะฟ้าส่งมาเอาอย่างนี้ได้คือจริงๆทรมานก็ไม่ทรมานเมื่อเช้านี้ออกวิทยุไปก็คุยว่าถ้าเราตากแดดสอนโซล่านี่ร้อนไหมครับแต่เราจะต้องไม่ร้อนเพราะเราต้องละร้อนละเมื่อยมีกี่บ่นว่าเมื่อยไหมครับนั่งอยู่ตั้งนานไม่เคยบ่นแต่มีคนเห็นว่าเมื่อยแต่เราไม่เมื่อยหรอกเพราะเราลืมเมื่อยลดเมื่อยลงไปได้ปล่อยมันไปนะฮะวางมันลงไว้ดีไหมครับแต่ขอบคุณที่เอามาให้กันแล้วกันน่าจะให้ตั้งแต่วันแรกเวลาแรก ลดเมื่อยลงได้นะครับลดวางลงไปนะก็ต้องวางทีนี้เรื่องที่เราจะมีไฟใช้มีน้ำสูบมีอะไรใช้สารพัดลดรายจ่ายลงเนี่ยทั้งหมดนี้จะไม่อยู่ได้เลยถ้าเราไม่ลดอบายมุขนะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้หน่อยถึงยังไงก็คงฟังพระฟังพระท่านเทศฟังอะไรไว้นะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เรายึดปฏิบัตินะครับอย่างฟังท่านเทศมาสักไม่ต้องหลายตอนนะครับเอาฟังมาสักช็อตนึงสักเรื่องนึงเนี่ยเราก็เอามาปฏิบัติได้แล้วนะครับอย่างเรื่องการทำงานเนี่ยท่านวันนั้นไปที่ราชธานีอโศกนะครับท่านบอกว่าให้ทำแบบคืออยู่แบบคนจนนะครับทำแบบจนไม่ต้องไปอะไรมากมีเท่าไหร่ก็ทำไปเนี่ยทีนี้ให้มันรู้สึกว่ามันจะขาดบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะมีมาเติมเองเชื่อไหมครับ
แต่ก่อนเราทำงานพวกนี้เนี่ยเราก็ลองปฏิบัติดูเหมือนกับปฏิบัติทดสอบธรรมะไปในตัวเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยนะครับมีตังติดกระเป๋าอยู่พันเดียวนะครับจะมาถึงเชียงรายไหมครับมีตังพันหนึ่งเนี่ยก็วิ่งไปธรรมศาสตร์ก็มีคนให้น้ำมันไว้พันลิตรอยู่แล้วนะครับเราก็ไปเติมน้ำมันไบโอดีเซลเราพันลิตรเติมมาได้เต็มถังวิ่งมาเกือบถึงนะครับแต่ว่าระหว่างทางก็มีคนโทรบอกว่าอาจารย์ช่วยไปดูหมู่บ้านหนึ่งที่เชียงรายให้หน่อยเป็นโรงเรียนเป็นชื่อหมู่บ้านอะไรผมจดไว้อยู่นะเป็นโรงเรียนแล้วก็จะติดไฟโซล่าที่ห้องสมุดเดี๋ยวจะช่วยสมทบค่ารถค่าเดินทางให้เพราะฉะนั้นจากพันหนึ่งก็กลายเป็นหมื่นหนึ่งได้ใช่ไหมมีคนโอนตังค์มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยไม่ขาดแต่มันก็พอดีอย่างเงี้ยไม่ต้องเหลือมากอะไรนี่ที่พ่อท่านพูดมานี่จริงเลยนะครับลองปล่อยให้ขาดดูจะไม่ขาดแล้วก็จะมีมาให้เราได้ทำต่ออีกแต่อันนึงที่เราจะต้องยึดไว้คือว่าเราจะต้องไม่หาประโยชน์จากสิ่งที่เราทำตรงนี้ถ้าเราไปเดินทางไปสอนคนนู้นคนนี้แล้วก็หวังร่ำหวังรวยหวังจะกอบโกยเสื่อมไหมครับเสื่อมต้องใส่เสื่อมแน่นอนเลยนะครับเสื่อมเลยเพราะว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีคนที่เลวที่สุดเลยท่านว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเราไปหาประโยชน์อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้มามันคืออะไรครับมันคือความปิติความม้วนใจเนาะม้วนใจม้วนอกม้วนใจขนาดหนักจัดนักก็แล้วก็ลำก็แท้ๆเนาะลำแท้ๆอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรที่นะครับทุกคนจะมีความสุขกันนะครับที่ได้ช่วยกันนะครับแต่เราก็จะไม่บอกว่าเราไปช่วยใครเราไม่ช่วยเหลือคนเราจะไม่พูดคำนี้เลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามว่าไปช่วยไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไปปฏิบัติตนเองมากกว่าไปฝึกตนให้ดีแต่อันนึงที่จะคุยให้ฟังอีกอันนึงอาจารย์ขวัญดินฝากไว้นะครับเพราะว่าวันนึงผมไปที่ศรีสาโศกไปสอนนักเรียนสัมมาไปแบบบุกไปเลยไม่ได้แจ้งก่อนนะครับขับรถไปเลยก็เตรียมอุปกรณ์ไปเต็มรถอย่างเงี้ย2ตันเนี่ยไปสอนเด็กอาจารย์ขวัญดินบอกยังไม่ให้สอนมาล้างพิษตับก่อนถ้าไม่ปล่อยไว้เดี๋ยวจะตายได้นะครับเดี๋ยวตายเดี๋ยวไม่มีคนทำงานว่าไงอาจารย์ขวัญดินบอกเอามาเข้าคอร์สเลยเข้ากันอยู่3วันแล้วไม่ต้องอะไรพอดีไม่ได้กินข้าวไปพอดีงั้นอดข้าวไปเลยพรุ่งนี้ค่อยกินนะอดไปเลยแล้วก็ให้กินชากินอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยอยู่มานานแล้วเนี่ยตับนี่จะเป็นตัวกรองสารพิษนะครับเมื่อเช้าที่บอกว่าใครที่หูดับอาจารย์ขวัญดินบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับหูดับเพราะอะไรที่ไม่เคยได้ยินหูดับเพราะตับไหมอันนี้เรื่องจริงนะครับคุณโบราณเขียนไว้หูดับเพราะตับไหม้ตับไหม้ตับจะสะสมสารพิษทั้งเหล้าบุหรี่ทั้งอะไรแม้แต่น้ำยาย้อมผมนะครับมีคนย้อมผมบ่อยๆเนี่ยเวลาย้อมผมน้ำยาย้อมผมจะดูดซึมไปทางไหนครับเข้าผิวหนังป่ะครับเข้ามั้ยมันเข้าอยู่แล้วอ่ะใช่มั้ยมันเข้าไปเข้าผิวหนังก็เข้าสู่เส้นเลือดเข้าสู่เลือดไปไหนต่อครับไปตับตับจัดการไม่ได้ทำไงครับห่อไว้เป็นเม็ดเต็มไปหมดเลยห่อไว้ดำไปหมดเลยนะดำแล้วก็เลยค่อยแข็งแข็งขึ้นก็เลยตับแข็งนะครับมันห่อไว้นานๆก็กลายเป็นก้อนนิ่วสะสมอยู่ทีนี้ทำไงครับจะต้องล้างออกทำไงให้มันออกได้ครับกรรมวิธีนี้อาจารย์ขุนดินบอกว่าเป็นสมัยพุทธกาลเลยพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ใช้คือใช้น้ำมันมะกอกนะครับให้อดอาหารก่อนกินน้ำชาก่อนแล้วเอาน้ำมันมะกอกผสมน้ำมะนาวผสมยังไงรู้สึกจะมีน่าจะมีหนังสืออยู่นะครับนะแล้วก็กินประมาณครึ่งขวดแม่โขงให้กินตอน4 ทุ่มอันนี้ประสบการณ์เล่าให้ฟังนะครับก่อนจะกินก็ต้องกินดีกงดีเกลือก่อนมีขั้นตอนก่อนแต่ทีนี้ไฮไลท์อยู่ที่ว่าพอกินเสร็จแล้วตอนเช้าเนี่ยอาจารย์กุดินให้ถังสังฆทานมา1 ใบนะครับไม่ได้เอาไปใส่อะไรนะครับถังสังฆทาน1 ใบเล็กๆนะครับสีเหลืองๆเนี่ยให้เอาไปใส่ไอ้ที่เราออกมาเนี่ยมันออกมาครึ่งถังนะครับไม่ใช่อุจจาระนะครับเป็นพิษที่ออกจากตับซึ่งมันจะถูกขับออกทางลำไส้ใหญ่มันออกมานี่ไม่น่าเชื่อนะครับไอ้ของเหม็นๆประเภทเน่าชนิดว่าซีสเอียนอยู่ในตับเราเป็นไขมันเป็นก้อนๆเหมือนกับไขวัวเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆมันก็เหลวๆอยู่นะครับพอเอามือไปจับดูมันติดหนับเลยครับเป็นกาวเลยเหนียวนะถูทรายล้างไงก็ไม่ออก
เป็นก้อนๆเลยแล้วเหม็นมากนะครับแต่สงสารอาจารย์กฎินทุกคนที่ไปล้างตับอาจารย์ต้องนั่งมองต้องดมดูต้องพิสูจน์ทุกถังเลยนะฮะ 30-40 คนอาจารย์กฎินดูมาแล้ว600 6,000 คนนะครับดมมาทุกดมมา 6,000 คนแล้วคิดดูขนาดไหนแล้วแต่ละคนที่ออกมานะครับเป็นก้อนเป็นเม็ดสีเหลืองสีแดงหูหลากสีเลยเหมือนลูกกว่าเลยนะบางคนพยาธิออกมายาวเป็นเม็ดเลยแกถ่ายรูปให้ดูมีสวยนะครับมาจากเกาหลีประมาณว่าแดกไอ้แดกจังกึมไม่ใช่แดกจังมึงแดกแต่ก่อนมีแดกจังมึงใช่ไหมมีแดกจังกึมเนี่ยประมาณนั้นเลยสวยหน้าตาดีนะครับแต่พอถ่ายคู่กับไอ้ที่ออกมาเนี่ยอสุภะกรรมฐานเลยครับเน่าครับเน่าเลยที่สวยนี่เน่าเลยนะครับออกมาเน่าๆเลยนะเพราะฉะนั้นพอตับเราเนี่ยพอตับไม่ดีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับความดันโลหิตสูงไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดเบาหวานก็ตับมาจากตับหมดเลยนะครับดีซ่านก็ตับปวดคอปวดเข่าตาฝ้าตาฟางคอเอียงชาตามมือตามเท้าปวดเข่าปวดแข้งหูตาไม่ดีลิ้นเบี้ยวผมงอกตับหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกอาการที่ขื่นคันนำตัวก็ตับอีกมีอาการท้องผูกก็ตับอีกเพราะนั้นทำตับให้ดีเนี่ยล้างอย่างเดียวล้างอย่างเดียวคือใช้น้ำมันล้างใช้น้ำมันมะกอกล้างอันนี้อาจารย์คดินฝากให้เอามาเล่าให้ฟังต่อเพราะว่าถ้าเราสุขภาพไม่ดีถ้าตายก่อนเนี่ยถ้าตายไปแล้วนี่จะกลับมาเกิดใหม่เกิดยากไหมระหว่างเอาที่ยังอยู่ตอนนี้ถึงจะเคยเมามาก่อนก็ย้อนหยวนนะแต่ว่าทำให้ดีทำให้อยู่ต่อได้อยู่ต่อได้อีกสัก 30-40 50ปีทำบุญทำกุศลไปช่วยเหลือคนอื่นกลับไม่เป็นไรหรอกยอมตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยท่านสังศีลบอกว่าเกิดใหม่นะครับให้เหมือนเต่าตาบอดที่ดำน้ำในมหาสมุทรแล้วโผล่ขึ้นมาทุกร้อยปีให้เอาหัวมาเสียบห่วงยางหนึ่งห่วงใช่ไหมที่ลอยอยู่มหาสมุทรนั่นแหละโอกาสเกิดมีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่รักษาชีวิตร่างกายให้อยู่ทนนานนะครับต้องรักษาสุขภาพแต่ไม่ต้องไปกินยาบำรุงอะไรมากมายนะครับก็คือรักษาสุขภาพด้วยการทำสิ่งที่เป็นพิษไม่ให้เข้าไปแล้วก็ล้างสิ่งที่เป็นพิษออกมาเพราะนั้นอยากให้อยู่กันนานๆทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับจะได้ช่วยกันทำประโยชน์ทำบำเพ็ญบุญบารมีไว้กับตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นดีไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาทุกท่านอยู่นานๆกันให้รักษาตัวให้ดีให้อยู่นานๆทุกคนนะครับถ้าไม่ขอให้อยู่นานๆก่อนเดี๋ยวพญามารมาขอก่อนสมัยพุทธกาลนะครับผมเจอคนแก่คนเฒ่าที่พอจะแข็งแรงเนี่ยผมไปเซ็นสัญญาข้อตกลงจับมือแล้วเป็นพยานกันเลยว่าคุณลุงให้แข็งแรงอยู่120ปีนะแต่ในท่านระหว่างก่อนหน้านั้นมีพญามัจจุราชมาขอลุงไปก่อนเนี่ยให้ลุงบอกว่าตกลงกับผมไปแล้วถ้ายังไงให้มาเคลียร์กับผมก่อนนะก็สั่งแกไว้อย่างเงี้ยนะครับเป็นเคล็ดลับที่จะสั่งให้อายุยืนนะครับแต่ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าที่จับมือไว้ยังไม่ตายสักคนนะครับยังไม่รู้ก็คือเราใช้เคล็ดที่พระอนนท์ไม่ได้ทูลขอให้พระเจ้าไม่ไปลินิพานใช่ไหมครับพระอนนท์ไม่ได้ทูลขอเรียกพระอนนท์ไป3รอบพระอนนท์ก็ไม่ขอนึกไม่ทันนะแต่พญามารก็เลยมาขอไปนะครับถ้าพระอานนท์ขอก็ท่านก็อยู่ต่อได้เพราะท่านก็จะบอกพญามารว่าก็ตกลงกับพระอานนท์ไว้แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เราก็อนันต์นะครับอนันต์ก็เลยไปเทวสัญญากับคนแก่ทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งไปนะลุงตายายนะครับวันนี้เราสัญญากันเราจะอยู่นานๆนะครับจะอยู่ทำบุญทำกุศลดีไหมครับนะแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าสังคมตอนนี้มันเอาเปรียบกันมากแล้วมันเห็นแก่ตัวเห็นกันได้กันแล้วก็สารพัดนะครับแล้วเด็กรุ่นหลังๆตอนนี้คือตอนนี้ที่เรามาพอสอนได้คือรุ่นประเภท40อัพกับ12ดาวนะครับถ้าระหว่าง13ถึง30กว่าเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องนะฮะไปสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยประเภทของเต็มรถเลยนะครับนั่งดูครับให้ลุงแบกลงกันเองนะแต่ลุงก็ไม่เรียกนะครับวัดใจดูว่าจะช่วยกันไหมนะครับทำเสร็จสมมติว่าทำแผ่นเสร็จเนี่ยไปสอนทั้งวันนะทำเป็นเสร็จไปกินข้าวเที่ยง
ก็บอกเดี๋ยวกลับมากันนะครับค่าครับค่าครับค่าหายหมดสัจจามีไหมครับก็ไม่ได้อีกนะครับโอ้เอาไงดีก็กลับไปสอนนะครับตอนนี้เดี๋ยวกล่าวว่าวันอีกวันที่4ของที่นี่นะครับจะใครมีโรงเรียนอยู่ใกล้บ้างครับโรงเรียนมัธยมประถมอะไรเงี้ยคิดว่าเราจะไปสอนโรงเรียนด้วยถ้าไม่ไปปงไม่ไปอะไรก็จะแถวพะเยาก็จะไปนะครับคือมาสายเหนือเนี่ยขอได้บุกไปสอนโรงเรียนสักหน่อยนึงนะพออไม่ค่อยว่าหรอกครับพอบุกไปปุ๊บแกก็จะได้สบายนะปล่อยเลยบางทีปิดทั้งโรงเรียนเลยนะครับไปสอนที่สงขลารัตภูมิก็ไปสอนโรงเรียนปอเนาะเลยนะครับโรงเรียนที่เป็นอิสลามเลยเด็กสนใจมากครับเด็กประถมนี่โอ้โหมาทำกันคือคักมากแล้วผลิตออกมาเป็นแผ่นได้เลยนะครับเราสอนหมดนะครับตอนนี้โรงเรียนคิดก็ไปสอนมาแล้วนี่กลับไปขากลับก็จะแวะสอนโรงเรียนคิดที่จังหวัดตากนะครับนัดเข้าไว้แล้วพระสอนมาหลายวัดแล้วเนนก็สอนแล้วชีก็สอนแล้วนะครับเด็กนักเรียนทุกศาสนาสอนหมดแล้วก็ให้ขยายผลต่อนะครับที่จะช่วยกันไปเพราะเด็กเนี่ยจะมีความจำดีส่วนลุงทั้งหลายแหละนะครับไปสอนที่ราชธานีอาจารย์ลาก็บอกลุงทำไมทำอย่างเงี้ยลุงแกก็ยืนหน้าตาเศร้ามีกี้บอกไปแล้วลุงก็บอกว่าก็ลืมไปแล้ว มีกี้บอกมาก็ลืมไปแล้วทำไมต่อวิทย์แล้วลุงอย่างเงี้ยลืมไปแล้วทำหน้าเศร้าเลยไม่กล้าดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองทำดูนะครับแล้วจะได้มีประสบการณ์จริงอาจารย์พร้อมไหมยังอาจารย์รักพร้อมไหมยังพร้อมยังพร้อมยังอุปกรณ์พร้อมยังเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมก็จะคุยต่อสิ้นหนึ่งนะครับแล้วโบพร้อมยังใกล้แล้วนะครับใกล้พร้อมแต่ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับคุยต่อก็ได้นะครับก็คือเรื่องทั้งหมดนี้นะครับเราเอาโซล่ามาเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเหมือนหนังขายยานะครับเอาโซล่ามาเป็นหนังขายยาแต่ตัวจริงคือเรื่องสุขภาพและเรื่องการปฏิบัติที่จะลดอบายมุขแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าเราอยากจะได้กองกำลังจำนวนมากที่จะไปช่วยกันแต่ว่าต่างคนก็ต่างดูแลกันเองนะครับไม่ต้องมารวมทีมไม่ต้องมามอบอะไรกันนะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับเราก็คงห้ามไม่ได้เหมือนอย่างที่เป็นมานะครับการขายหุ้นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ออกไปอีก 2% จากเดิมที่ขายแต่ก่อนก็เป็นของรัฐทั้งหมดพอขายไป 48% นะครับขายรัฐตอนนี้รัฐมีหุ้นอยู่ในบริษัทน้ำมันเนี่ย51การที่รัฐมีหุ้นอยู่ในน้ำมัน51เนี่ยรัฐสามารถจัดการเอาขอผู้ชาย4คนครับผู้ชาย4คนไปช่วยเปิดซ่อมแผ่นนะครับที่เหลือก็ผู้ชายนะครับแต่ไม่ได้ขอ เดี๋ยวจะ นะครับเดี๋ยวเตรียมเลยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดพนักงานเลยใช่ป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดเสร็จก็เอามาทำเลยนับคนได้เท่าไหร่ตอนนี้เหรอแผ่นพอใช่ป่ะแล้วไม่พอเนี่ยโอ้ก็ทำเท่าที่พอได้ก็แล้วกันนะครับอาจจะถ้ามาด้วยกันก็ทำไปสักแผ่นหนึ่งก็แล้วกันนะครับขนมาไม่หมดขนมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นเราเตรียมงานกันมาหลายรอบนะครับกว่าจะได้มาถึงตอนนี้เตรียมของเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็ของส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้รับบริจาคช่วงน้ำท่วมนะครับแต่เมื่อเช้านี้ก็เห็นมีเอาแบตเตอรี่มาให้นะครับแบตเตอรี่มือถือเนี่ยใครที่พอมีนะครับพรุ่งนี้ก็รวบรวมมานะครับเอามาแบ่งกันเอามาทำไฟฉายได้นะครับเอามาใช้ทำวิทยุได้ช่วงน้ำท่วมเนี่ยใครได้ข่าวน้ำท่วมบ้างครับช่วงน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยใครอยู่ในภาวะน้ำท่วมบ้างไปช่วยนะถ้าไปช่วยนี่จะเจอเห็นเราไปตั้งจุดทำงานอยู่ที่ศูนย์ภูมิลักษ์รู้จักศูนย์ภูมิลักษ์ไหมครับที่นครนายกนะรวมทีมคณะวิศวะจากมออีสานขอนแก่นนะครับคณะวิทยาศาสตร์จากมหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะไปรวมกันแล้วก็อาสาสมัครประชาชนคิดไม่ถึงนะครับว่าเราแค่ลองฟอร์มทีมรวมดูก่อนนะครับแล้วก็ทำชุดกู้ภัยไฟฉายและที่ชาร์จมือถือไปแจกเนี่ยผู้คนไปช่วยกันเนี่ยน่าจะเกิน500คนนะครับแล้วคนเอาสิ่งของไปบริจาคเนี่ยประมาณ2คันรถ600ได้นะครับตอนนี้ของยังไม่หมดเลยนะครับ
อุปกรณ์ไฟหลอดไฟเนี่ยเรามีหลอด LED เป็นหมื่นเม็ดนะครับเรามีที่ชาร์จเรามีแบตเตอรี่มีคนให้แบตเตอรี่เป็น 2-300 ลูกนะครับแบตลูกใหญ่ๆนะครับขนกันมาเลยให้ UPS ให้อะไรมาเต็มเลยนะครับน้ำใจคนในช่วงวิกฤตนี้มากันเต็มที่นะแล้วก็คนไปช่วยก็เต็มที่เหมือนกันนะครับเราก็ได้แจกเข้าไปแจกแต่คราวนี้เราไปแจกนี่เราพบอะไรมันมีอยู่เรื่องนึงนะครับหมู่บ้านที่จมน้ำกันเนี่ยดูแล้วนี่ตอนแรกก็อยู่กันแยกๆกันอยู่แต่พอน้ำท่วมไม่มีที่อยู่เนี่ยคนไม่ได้มีบ้านอยู่เขาใหญ่ทั้งหมดนะครับรู้จักเมืองเอกไหมครับเมืองเอกรังสิตใครรู้จักครับคนรวยอยู่หรือคนจนอยู่เมืองเอกเนี่ยไม่ตอนน้ำท่วมไม่จริงครับไปเอาเรือเข้าไปถามดูมีน้ำกินไหมอะไรเงี้ยไม่มีน้ำเลยครับมีน้ำให้ผมกินไหมครับเอาแล้วอยู่ทำไมเนี่ยคนจนอยู่นะครับเจ้านายให้มาอยู่เฝ้าบ้านนะนายไปเขาใหญ่หมดแล้วทุกบ้านเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับมีแต่คนจนอยู่น้ำท่าไม่มีจุดเทียนนะครับเวลาขับเรือกันไปนะครับร้องเพลงให้เขาฟังร้องอะไรดีครับเรามีไมค์เรามีโซล่านะครับน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงร้องได้ไหมครับสอนคิรีพอไปเมืองเอกนะไปเมืองเอกเจอคนจุดเทียนนั่งล้อมวงกันร้องเพลงอะไรดีครับร้องเพลงอะไรดีต้องให้กำลังใจครับจุดเทียนเวียนวนเรามาสองคนวันเอ้ยวนเวียนใช่ไหมครับพอไปไวเฮาเจอทหารอากาศโอ้โหน้ำท่วมไวเฮาแค่ไหนรู้ไหมครับข่าวบอกว่าท่วมอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆไม่มากเลยหัวไปนิดเดียวแกว่ายน้ำมาเลยหัวไปนิดเดียวนะครับเจอทหารอากาศก็ต้องร้องเพลงให้แกอีกไกลสุดสายตาขอบฟ้าสีครามแผ่นดินสยามเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนานไปคือเขาทุกข์อยู่แล้วก็ไปคุยๆเขาบ้างไปสอบถามเขาบ้างเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่เคยได้รับอะไรเลยเขาพูดจริงนะครับแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อว่าตอนแรกเราเอาแต่ไฟฉายไปแจกเนี่ยเราก็ไม่มีน้ำไปเราก็มีน้ำแค่ไปกินเราไปถามเขาว่ามีน้ำไหมคนที่อยู่บนหลังคาบ้านนะครับเขาบอกมีเขาก็รีบพูนผันมีอยู่สองขวดเขาจะหยิบมาให้เราขวดหนึ่งเราบอกว่าผมไม่ได้มาขอน้ำผมเอาน้ำมาแจกคือกลัวไม่มีน้ำกินนะครับแต่คนมีน้ำใจเนี่ยวิ่งไปเอาน้ำมาให้เราบนหลังคานะครับซึ่งเขาบอกเขามีอยู่สองขวดเดี๋ยวเขาจะแบ่งให้เราขวดหนึ่งนะแล้วเราก็มีน้ำไปแค่กินนะครับแพ็คสองแพ็คเนี่ยเราก็ต้องแจกหมดตอนแรกเรากล้วยไปกินกันนะครับกล้วยมีคนจากสุรินทร์เอามาให้เราที่สุดภูมิรักเรากล้วยน้ำว้าไปกินตอนที่กำลังออกเรือเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลากินข้าวนะครับกล้วยใส่เรือไปโอ้โหไปหมู่บ้านไวเฮาพอเปิดไฟทีนึงนะครับยุงกับแมงวีนี่มีจำนวนเท่ากันเลยเคยเห็นเวลาแมงวีเยอะไหมครับมันบินว่อนเลยนะยุงเหมือนกันกัดทีนี้ว่าตบไม่ทันนะครับตบก็ไม่ได้เป่าก็ไม่อยู่มันมากันฝูงเลยครับทำไงดีครับกอยอ15ก็ไม่มีไม่พอมีตัวยากันยุงอย่างดีเลยที่ยุงไม่กัดเลยครับพบเดี๋ยวนั้นเองนะครับกล้วยน้ำว้าสุกๆครับเอามาทาตัวทาหัวทาแขนยุงมันคิดว่ากล้วยมันไม่ได้กินคนมันไม่มีกัดเลยครับอันนี้ลองไปทำดูนะครับแต่ว่ามดครับมดขึ้นยุงหนีมดขึ้นนะครับเอากล้วยน้ำว้าทานะครับทาหัวด้วยนะครับทากันถ่ายรูปมาเยอะเลยนะครับทาหมดเลยกินน้ำว้าออกครับกินกล้วยน้ำว้าออกกินหวานออกยุงไม่กัดอันนี้ใครลองเอาไปทำสูตรใหม่นะครับไอตะไคร้หอมกันยุงเนี่ยผมว่ามันฉุนแต่ถ้าเอากล้วยน้ำว้าหอมกันยุงเนี่ยนะครับอาจจะได้ผลดีนะลองเอาไปทาดูทีนี้คนอยู่บนหลังคาบ้านนะครับมีคนหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์เขาไปตามเราไปที่ธรรมศาสตร์นะครับคือหลังน้ำท่วมเนี่ยเราไปเปิดอบรมขอบคุณผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ไปช่วยงานเนี่ยมีหัวหน้าหมู่บ้านที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์รังสิตนะครับเขาก็ไปเราก็ถ่ายมานะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะฉายดูวันนี้
ไม่ปล่อยให้นอนง่ายๆนะครับเพราะคุยว่ากลางคืนจะฉายอะไรให้ดูเยอะๆเลยแกบอกว่าแกมีตังค์นะแกเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแกมีตังค์แกรวยแกเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วน้ำท่วมยังไงก็พร้อมนะครับแต่ดันไฟฉายไม่มีถ่านหมดมันท่วมนานถ่านหมดครับมีตังค์ครับเซเว่นมองไปเซเว่นก็ท่วมปิดหมดจะลงไปก็ไม่มีเรือไปจะจ้างเรือไปซื้อถ่านไฟฉายก็เที่ยวละ 3-400 บาทก็ไม่ไหวอีกสรุปแล้วมีเงินใช้ไม่ได้เพราะจะเอาเรือไปซื้อถ่านไฟฉายแถวข้างหน้าถนนสายรังสิตบางพูนก็ท่วมเหมือนกันก็ปิดทั้งหมดสรุปแล้วเงินใช้ไม่ได้แกยอมรับว่าเงินใช้ไม่ได้ครับแต่แกดีใจที่ได้รับแจกไอ้ตัวนั้นมาไฟฉายมาเพราะว่าทำให้แกโทรศัพท์ได้จริงๆเลยทำให้ใช้ได้จริงๆแล้วก็ให้ใช้ไฟได้กลางคืนแต่เวลาเราไปแจกนะครับต้องสอนนะครับคือทุกคนที่รับแจกต้องสอนนะว่าคุณลุงครับเอาด้านนี้ตากแดดนะครับเพราะว่าเวลาเราไปหมู่บ้านแรกกลับมาเริ่มติดแกบอกว่าทำไมมันไม่ติดถามว่าลุงทางไหนตากแดดเอาทางนี้ครับความหน้าลงครับผิดหมดเลยนะครับต้องรู้หมดเลยเวลาจะใช้จะตากแดดขึ้นแดดลงต้องรู้จุดอีกก็ต้องสอนแต่ว่ามันเป็นวิกฤตที่ทำให้เราเห็นเลยว่าปกติหมาในหมู่บ้านเนี่ยมันกัดกันไหมครับบ้านใครบ้านมันนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นทุกที่นะครับฝูงหมารวมกันเป็นกลุ่มๆนะครับนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานว่าเป็นไงนะครับอยู่กันเป็นมันจะเลือกหลังคาบ้านหลังคาหนึ่งนะครับเขาจะเอาไม้พาดเลยใช่ไหมครับเขาจะเอาไม้พาดหลังคาบ้านแล้วก็เดินหากันนะครับเพราะข้างล่างมันอยู่ไม่ได้แล้วอยู่บนหลังคากันแล้วหมามันก็จะเดินตามไม้พาดนั่นครับพออยู่รวมกลุ่มกันคนก็ไปรวมกลุ่มกันไม่ทะเลาะกันนะครับแล้วถามดูนะครับว่าบ้านนี้ชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาจะเอาไฟฉายไว้ให้หน่อยก็ถามว่าชื่ออะไรมีป้ายด้วยไหมเราไม่ขายหน่อยเราไม่ขายปตท.อ๋อไม่ใช่คนร้านกันนึกว่าไม่ขายนะก็หมาก็รวมกันนะครับคนก็รวมกันสามัคคีกันดีนะครับแล้วถามว่าไอ้บ้านปากซอยชื่ออะไรเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยรู้จักหรอกครับพอน้ำท่วมรู้จักชื่อกันหมดครับไล่ได้เลยนะครับคราวนี้ไอ้ไหนขึ้นป้ายว่าเราไม่ขายตัวนี้แล้วนะครับขึ้นอย่างถ้าเรามีตอนนี้บอกว่ารัฐบาลมีหุ้นอยู่51แต่ตอนขายตอนแรกนี่หมดภายใน5นาทีนะครับหุ้น 48% ซื้อโดยกองทุนจากต่างชาติมาจากสิงคโปร์ไม่รู้ใครไปตั้งกองทุนไว้แล้วเอากลับมาซื้อถูกไหมครับอันนี้เรารู้กันแต่เราคืนไม่ได้เพราะว่าเจรุษนาก็ไปฟ้องแล้วไม่ได้คืนนะครับแต่ว่าตอนนี้รัฐถือ 51% เนี่ยอำนาจรัฐยังอยู่สามารถที่จะแต่งตั้งบอร์ดได้หรือประกาศว่าไม่เอากำไรมากก็ได้แต่ว่าพวกล่อไปปีละ 3-4 แสนล้านนะครับเยอะไหมทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานินแล้วเนี่ยเอาไปหมดเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขามีวิธีการที่จะเอาไปอีก 2% เนี่ยหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรเล็กน้อย 2% เองหารู้ไหมว่าไอ้ 2% เนี่ย 2% อันตรายนะครับถ้ารัดแล้ว 48% นะขายทิ้งให้หมดเลยดีกว่าเพราะอยู่ไปไม่มีค่าอะไรแล้วนะครับเพราะว่า 2% ที่เอาไปเนี่ยคนที่เอาไปก็จะมีหุ้น 51-52% นะครับคราวนี้เขาจะขึ้นราคาเมื่อไหร่ก็ได้เหตุหนึ่งที่เราจะต้องรีบเดินทางรีบพาทำตัวนี้เพราะว่าทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่เราทำพวกพลังงานพวกนี้เพื่อเอาไปสูบน้ำให้ใช้กับอะไรครับใครเห็นงานเราตอนแรกๆบ้างเราทำอะไรครับทำน้ำมันใช่ไหมครับทำน้ำมันทำทานตะวันทำปั๊มน้ำมัน